สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการศาลฎีกาออกประกาศเรื่องแจ้งคำสั่งศาลฎีการะบุว่าคดีเลือกตั้งหมายเลขดำรอตสส2/2567หมายเลขแดง339/2567ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องนายพรวิสิทธิ์แจ่มใสที่1กับพวกรวม2คนผู้คัดค้านเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายพรวิสิทธิ์แจ่มใสผู้คัดค้านที่1และนางสาวณัฐนนท์เบญจพิญโยผู้คัดค้านที่2เป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาคดีนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายพรวิสิทธิ์แจ่มใสผู้สมัครส.ส.นครสวรรค์เขต5พรรคพลังประชารัฐและนางสาวณัฐนนท์เบญจพิญโยเครือญาติผู้ช่วยหาเสียงของนายพรวิสิทธิ์ตามพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา73วงเล็บ1ประกอบมาตรา138โดยให้ดำเนินคดีอาญาบุคคลทั้ง2ตามมาตรา73วงเล็บ1ประกอบมาตรา158ของกฎหมายเดียวกันกรณีแจกเงินซื้อเสียงหัวละ500บาทก่อนหน้านี้วันที่18กันยายน2567ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนางสาวเกียรติการดาอินช่วยผู้สมัครส.ส.เขต16กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์10ปีกรณีแจกเงินคนละ500บาทจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนต่อมา23กันยายน2567ศาลฎีกามีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายสมชายเล่งหลักผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต9พรรคภูมิใจไทยเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระกลุ่ม19กรณีสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลจัดเตรียมเพื่อจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง